ความเป็นมาของอาณาจักรลาวโคตรบูรณ์อาณาจักรลาวโคตรบูรณ์เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของชนชาติลาวดำรงคงตัวมายาวนานตั้งแต่เมื่อประมาณ 1,000 ถึง 600 ปีก่อนคริสต์ศักราชศูนย์กลางของอาณาจักรนี้เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเซบั้งไฟห่างจากปากแม่น้ำที่บรรจบแม่น้ำโขงไปประมาณ15กิโลเมตรอาณาจักรลาวโคตรบูรณ์ตั้งอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาเนิ่นนานแล้วมีกษัตริย์ปกครองเมืองดังปรากฏชื่อตามตำนานอุรังคธาตุสองพระองค์พระองค์แรกคือพระยาศรีโคตรบูรณ์ปกครองอาณาจักรเมื่อประมาณ560ปีก่อนคริสต์ศักราชหลังจากพระยาศรีโคตรบูรณ์สวรรคตพระยานันทเสนผู้เป็นอนุชาได้ขึ้นปกครองอาณาจักรนี้สืบต่อพระยานันทเสนได้ไปร่วมก่อสร้างพระธาตุพนมที่ภูกำพร้าเมื่อประมาณพุทธศักราช8หรือประมาณ500ปีก่อนคริสต์ศักราชเมื่อพระยานันทเสนสวรรคตกษัตริย์องค์ต่อๆมาได้ย้ายเมืองหลวงจากริมฝั่งแม่น้ำเซบั้งไฟซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมาตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงให้นามเมืองใหม่นี้ว่ามรุขะนครเข้าใจว่าคือเมืองนครพนมซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดนครพนมในปัจจุบันกษัตริย์ผู้พาราษฎรมาตั้งเมืองหลวงใหม่นี้นามว่าอย่างไรไม่ปรากฏแต่กล่าวกันว่าคือพระยามรุขะธรรมราชาตามนามเมืองเมืองมรุขะนครมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อมาหลายพระองค์จนถึงพระยาสุมิตตธรรมวงศาประมาณพุทธศักราช225ในระยะเวลานั้นมีเมืองหนึ่งเกิดขึ้นในเขตที่ราบเวียงจันทร์บริเวณดินแดนสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงแม่น้ำงึมชื่อว่าเมืองสุวรรณภูมินำโดยพ่อของท้าวคำบางเป็นผู้พาไพร่พลอพยพหนีภัยน้ำท่วมจากเมืองหนองหานหลวงมาสร้างเมืองใหม่อยู่บริเวณห้วยเก้าคดเก้าเลี้ยวฟากภูพนังด้านตะวันออกและตั้งชื่อเมืองว่าสุวรรณภูมิภายหลังพ่อของท้าวคำบางสิ้นชีวิตท้าวคำบางขึ้นเป็นเจ้าเมืองสุวรรณภูมิสืบต่อมาท้าวคำบางมีธิดาสิริโฉมงดงามดังพระอินทร์ปั้นแต่งหนึ่งพระองค์มีความเล่าว่าขณะที่พระมเหสีของท้าวคำบางตั้งครรภ์ได้ฝันเห็นพระอินทร์ลงมาประทานดอกบัวให้ดังนั้นพระยาคำบางจึงตั้งชื่อธิดาน้อยของตนว่าอินสว่างลงฮอดหมายถึงนางผู้พระอินจากสวรรค์ลงมาประทานดอกบัวให้เมื่อนางอินสว่างลงฮอดเติบใหญ่เป็นสาวความก็ร่ำลือไปทั่วว่าธิดาของท้าวคำบางพระยาแห่งเมืองสุวรรณภูมิเป็นผู้มีสิริโฉมงดงามยิ่งกว่านางใดในชมพูทวีปเพื่อไม่ให้มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นแก่ธิดาท้าวคำบางจึงตัดสินใจยกนางให้เป็นนางสนมของพระยาสุมิตตธรรมวงศาแห่งมรุขะนครเมืองหลวงอาณาจักรลาวโคตรบูรณ์แต่ก่อนจะมีการส่งมอบถวายตัวตามที่กล่าวมาได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นกล่าวคือท้าวบุรีจันทร์หรือบุรีจันทร์อ้วยล้วยก็ว่าชายหนุ่มผู้ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมบึงขยองร่องสแกได้ไปชิงนางอินสว่างลงฮอดจากบิดามาเป็นเมียแล้วสร้างหอปราสาทขึ้นที่บ้านบึงขยองเป็นหอปราสาทที่กว้างใหญ่งดงามเปรียบดังพระอินทร์เนรมิตให้ก็มิปานเมื่อสร้างหอปราสาทราชมณฑลสำเร็จแล้วท้าวบุรีจันทร์ได้สร้างเมืองของตนขึ้นมาบริเวณบ้านบึงขยองร่องสแกหนองคันแทผีเสื้อน้ำในวงเล็บบึงธาตุหลวงตั้งชื่อเมืองว่าจันทบุรีตามชื่อของตนเมื่อสร้างเมืองใหม่แล้วได้จัดระบบระเบียบการปกครองให้เข้มแข็งมีเวรยามมีกองทหารป้องกันที่แน่นหนาถาวรเป็นอันดีแล้วท้าวบุรีจันทร์จึงได้จัดส่งเครื่องบรรณาการพร้อมทั้งสารกราบบังคมทูลไปถวายต่อพระยาสุมิตตธรรมวงศาที่เมืองมรุขะนครเพื่อรายงานเหตุการณ์และขอพระราชทานอภัยโทษ
ที่ได้ก้าวล้ำล่วงเกินพระราชอำนาจเมื่อพระยาสุมิตตธรรมวงศาเห็นสารกราบทูลขออภัยโทษและเครื่องบรรณาการอันสูงค่ายิ่งก็เข้าใจได้ว่าท้าวบุรีจันทร์เป็นผู้มีบุญวาสนาฉลาดมีอำนาจอิทธิพลมากจึงให้อภัยโทษและได้มีราชสารแต่งตั้งให้ท้าวบุรีจันทร์เป็นพระยาจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ปกครองเมืองจันทบุรีมีฐานะเป็นกษัตริย์เท่าเทียมกับตนพร้อมทั้งสั่งการให้พราหมณ์5คนนำเครื่องราชอิสริยยศและสาวงาม2นางมาให้เป็นนางสนมและได้แบ่งปันเขตแดนของอาณาจักรลาวโคตรบูรให้ครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ปากน้ำกระดิ่งลงมาทางทิศตะวันตกให้เป็นเขตแดนของเมืองจันทบุรีจากนั้นมาพระยาเมืองทั้งสองก็ได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดมาภายหลังพระยาสุมิตตธรรมวงศาสิ้นพระชนก็มีกษัตริย์ปกครองเมืองมรุขะนครสืบต่อมาหลายพระองค์แต่ไม่ปรากฏนามการเวลาผ่านไปอำนาจอิทธิพลของเมืองมรุขะนครนับวันยิ่งเสื่อมถอยลงส่วนเมืองจันทบุรีซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเวียงจันทร์กลับมีความเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจอิทธิพลสูงเป็นที่เกรงขามของเมืองอื่นๆบรรดาเมืองทั้งหลายที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งเมืองมรุขะนครได้มาอ่อนน้อมเป็นหัวเมืองส่งสวยให้แก่เมืองเวียงจันทร์ดังนั้นเมืองหลวงของอาณาจักรลาวโคตรบูรจึงได้ย้ายจากเมืองมรุขะนครมาอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรลาวโคตรบูรหรือสีโคตรบูรที่กล่าวไว้ในตำนานอุรังคธาตุนั้นสรุปเนื้อหาโดยย่อมีเพียงเท่านี้แต่อาจมีการแต่งต่ออยู่ในตำนานเรื่องอื่นก็ยังไม่มีผู้ใดศึกษาค้นคว้าทั่วถึงอีกประการหนึ่งบรรดาตำราหรือคัมภีร์ต่างๆที่มีอยู่ในหอไตรหอสมุดต่างๆในนครหลวงเวียงจันทร์หลวงพระบางในอดีตนั้นถูกข้าศึกฉกชิงปล้นสะดมไปในสมัยสงครามเป็นส่วนมากที่ยังมีเหลืออยู่ตามตู้หนังสือในวัดต่างๆก็มีเพียงส่วนน้อยและยังไม่มีการจัดตั้งศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังหากมีการค้นคว้าทั่วถึงอาจทราบข้อมูลมากกว่านี้อย่างไรก็ดีอิงตามข้อมูลจากต่างประเทศเราก็ยังพอมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เห็นบางระยะของประวัติศาสตร์คือในปีคริสต์ศักราช705ถึง706มีพ่อค้าชาวจีนเดินทางจากเมืองจีนมาค้าขายในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงเขตที่ราบสูงโคราชนี้บันทึกไว้ว่าพวกเขามาทำการค้าขายในอาณาจักรฟูเลียวหรือวันตันเขตแดนของอาณาจักรฟูเลียวนี้ทางทิศใต้ติดกับอาณาจักรฟูนันหรือเจนละทางทิศเหนือติดกับอาณาจักรน่านเจ้าลาวหนองแสจากข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถประเมินเหตุการณ์ได้ว่าอาณาจักรฟูเลียวก็คืออาณาจักรลาวโคตรบูรซึ่งคนจีนในสมัยราชวงศ์ถังเรียกคนลาวว่าเลียวคำว่าวันตันคือเมืองเวียงจันทร์แต่คนจีนออกเสียงเป็นวันตันอิงตามแผนที่ประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ถังคริสต์ศักราช690ถึง897เห็นว่าเขตแดนของอาณาจักรจีนคลุมมาถึงฝั่งทะเลอ่าวตังเกียซึ่งก็ชนกับเขตแดนของอาณาจักรลาวหนองแสและอาณาจักรลาวโคตรบูรเขตแดนของอาณาจักรอ้ายลาวหนองแสที่จีนเรียกว่าน่านเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลเขตแดนทางทิศใต้คลุมมาถึงเมืองหลวงพระบางและเมืองเชียงขวางแสดงว่าเขตแดนของอาณาจักรลาวโคตรบูรนั้นทางทิศเหนือติดกับเขตแดนของเมืองเชียงขวางและเมืองหลวงพระบางจากข้อความดังกล่าวนี้เข้าใจว่าเขตแดนของอาณาจักรลาวโคตรบูรด้านเหนือคลุมไปถึงเมืองวังเวียงเมืองกาสีเมืองท่าโทมเมืองคำเกิดส่วนทางทิศใต้ติดกับเขตแดนของอาณาจักรเจนละซึ่งในระยะเวลานั้นอาณาจักรเจนละได้แผ่เขตแดนมาถึงลุ่มแม่น้ำมูลแล้วแต่ถูกจำกัดอยู่เพียงเท่านั้น
ไม่สามารถขยายขึ้นทางเหนือได้อีกเพราะเป็นเขตแดนของลาวโคตรบูรที่มีความเข้มแข็งสามารถสกัดกั้นการแผ่ขยายอาณาเขตของขอมไว้ได้โดยที่อาณาจักรลาวโคตรบูรดำรงคงตัวเป็นเอกราชมายาวนานหลายพันปีจึงมีอารยธรรมเก่าแก่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเช่นภาษาวรรณคดีศิลปะสถาปัตยกรรมฮีดคองประเพณีต่างๆเป็นต้นว่าการทำบุญบั้งไฟบูชาพญาแถนการทำบุญไหลเรือไฟบูชาพญานาคอาณาจักรลาวโคตรบูรเผชิญกับการข่มขู่ขยายอำนาจของชนชาติขอมอย่างหนักหน่วงแต่อาศัยความเข้มแข็งจึงสามารถต้านทานการรุกรานของขอมมาได้ยาวนานในขณะที่ขอมก็ใช้วิธีขยายอาณาเขตไปตามตะเข็บรอยต่อเขตแดนของลาว3อาณาจักรคือระหว่างอาณาจักรลาวโคตรบูรกับอาณาจักรลาวทวารวดีและอาณาจักรลาวโยนกโดยเคลื่อนจากเมืองโคราธปุระไปสู่การสร้างเมืองลพบุรีและเมืองสุโขทัยแล้วใช้เมืองทั้ง3นี้เป็นฐานอำนาจขยายเขตแดนสร้างเมืองอื่นๆต่อไปอีกหลายเมืองอาณาจักรลาวโคตรบูรดำรงคงตัวเป็นเอกราชมาได้ยาวนานปานใดนั้นยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนแต่เราสามารถศึกษาได้จากร่องรอยประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นก่อนๆสร้างไว้เช่นศิลาจารึกอักษรลาวที่พระธาตุหลวงเวียงจันทร์จารึกไว้เมื่อปีจุลศักราช341คริสต์ศักราช979พุทธศักราช1522ซึ่งเป็นหลักฐานชี้บอกว่าอาณาจักรลาวโคตรบูรในปีดังกล่าวยังดำรงคงตัวเป็นเอกราชอยู่จึงสามารถจารึกลายจุ้มด้วยอักษรลาวของตนไว้ได้ลายจุ้มเป็นราชสารหรือเป็นบทจารึกของกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรการมีจารึกลายจุ้มด้วยอักษรลาวในคริสต์ศักราช979พุทธศักราช1522นั้นแสดงว่าอาณาจักรลาวโคตรบูรได้ดำรงความเป็นเอกราชมาจนถึงท้ายคริสต์ศตวรรษที่10เป็นอย่างน้อยอย่างแน่นอนและน่าจะถูกขอมแผ่อำนาจมาครอบครองในท้ายคริสต์ศตวรรษที่12เมื่อมีกษัตริย์ขอมนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ขึ้นครองอำนาจชนชาติลาวมาฟื้นคืนตัวเป็นเอกราชได้อีกครั้งตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่13หลังขอมเสื่อมอำนาจลงซึ่งชาวลาวในเมืองใหญ่ต่างๆได้รวมตัวกันต่อสู้ขับไล่พวกขอมให้หนีไปจากดินแดนของตนแล้วตั้งเป็นนครรัฐเอกราชขึ้นหลายนครรัฐและรวมเป็นอาณาจักรลาวล้านช้างในกลางคริสต์ศตวรรษที่14อาณาจักรลาวโคตรบูรเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่มีมาเนิ่นนานตั้งแต่ 1,000 ถึง 600 ปีก่อนคริสต์ศักราชในเบื้องต้นอาณาจักรลาวโคตรบูรมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองศรีโคตรบูรตั้งอยู่ริมฝั่งขวาแม่น้ำเซบั้งไฟห่างจากปากแม่น้ำที่ไหลตกแม่น้ำโขงขึ้นไปประมาณ15กิโลเมตรกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองทรงพระนามว่าพระยาศรีโคตรบูรอาณาเขตของอาณาจักรครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงในเขตที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกคลุมไปถึงเทือกเขาภูพนังน้ำสังน้ำตอนทิศตะวันออกคลุมถึงสายภูหลวงทางทิศใต้คลุมถึงสายแม่น้ำมูลทางทิศเหนือชนกับเมืองเชียงขวางหลวงพระบางซึ่งขึ้นกับอาณาจักรน่านเจ้าหรือลาวหนองแสอันเป็นดินแดนของชนชาติลาวฝ่ายเหนือเมืองหลวงของอาณาจักรลาวโคตรบูรได้ย้ายจากบริเวณปากแม่น้ำเซบั้งไฟข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาอยู่ริมฝั่งขวาเมื่อประมาณ400ปีก่อนคริสต์ศักราชเมืองหลวงใหม่นี้มีชื่อว่ามรุกขนครผู้ปกครองเมืององค์แรกพระนามว่าพระยามรุกขธรรมราชาประมาณพุทธศักราช225ประมาณ300ปีก่อนคริสต์ศักราชอาณาจักรลาวโคตรบูรได้แยกตัวออกเป็น2อาณาจักรเนื่องจากมีผู้มีอำนาจอิทธิพลเกิดขึ้นมาในอาณาจักรคนหนึ่งนามว่าบุรีจันทร์แห่งเมืองจันทบุรีซึ่งอยู่ปลายเขตแดนของอาณาจักรด้านตะวันตก
ท้าวบุรีจันทร์ผู้เป็นเจ้าเมืองจันทบุรีอายุยังน้อยส่วนพระยาสุมิตตธรรมวงศาแห่งเมืองมรุขะนครเป็นกษัตริย์ชราอาจมีความเกรงกลัวต่อท้าวบุรีจันทร์จึงแบ่งดินแดนของอาณาจักรลาวโคตรบูรให้ปกครองครึ่งหนึ่งนับจากปากน้ำกระดิ่งมาทางทิศตะวันตกพร้อมทั้งได้อภิเษกให้เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองจันทบุรีทรงพระนามว่าพระยาจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ภายหลังเมื่อพระยาสุมิตตธรรมวงศาสิ้นพระชนอำนาจอิทธิพลของเมืองมรุขะนครก็เสื่อมถอยส่วนเมืองจันทบุรีต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเวียงจันทน์ตามความนิยมของชาวเมืองกลับมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการปกครองต่อมาจึงกลายเป็นนครหลวงแห่งใหม่ของอาณาจักรลาวโคตรบูรส่วนเมืองมรุขะนครภายหลังรวมเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันกับเมืองเวียงจันทน์อาณาจักรลาวโคตรบูรมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเอกราชมายาวนานและเมืองเวียงจันทน์กลายเป็นศูนย์กลางด้านการค้าในอาณาบริเวณนี้ซึ่งชาวฮ่อจีนและกุลาอินเดียได้นำสินค้าเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมีหลักฐานจากบทบันทึกหรือจดหมายเหตุของพ่อค้าชาวจีนบันทึกไว้ว่าในปีคริสต์ศักราช705ถึง706พ่อค้าชาวจีนเข้ามาค้าขายถึงเมืองเวียงจันทน์แห่งอาณาจักรฟูเลียวคำว่าฟูเลียวก็คือเมืองลาวซึ่งเวลานั้นอาณาจักรจีนมีราชวงศ์ถังปกครองอยู่คนจีนเรียกคนลาวว่าเลียวคล้ายคลึงกันกับเรียกอาณาจักรขอมว่าฟูนันแปลว่าเมืองใต้บทบันทึกหรือจดหมายเหตุของพ่อค้าชาวจีนยังกล่าวว่าฟูเลียวมีเขตแดนทางทิศเหนือติดกับอาณาจักรน่านเจ้าและทางทิศใต้ติดกับเขตแดนของอาณาจักรฟูนันหรือเจนละในเวลานั้นเขตแดนของอาณาจักรลาวหนองแสคลุมลงมาถึงเมืองเชียงขวางและหลวงพระบางส่วนเขตแดนของอาณาจักรเจนละนั้นอาจคลุมมาถึงฝั่งแม่น้ำมูลแล้วก็เป็นได้มีศิลาจารึกอักษรลาวที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์จารึกไว้ในปีจุลศักราช341คริสต์ศักราช979พุทธศักราช1522บ่งชี้ว่าอาณาจักรลาวโคตรบูรดำรงคงตัวเป็นเอกราชมายาวนานและจารึกลายจุ้มไว้ในปีดังกล่าวหลังจากนั้นอาณาจักรลาวโคตรบูรจึงถูกขอมแผ่อำนาจมาครอบครองในท้ายคริสต์ศตวรรษที่12เมื่อพระเจ้าชายวรมันที่7ขึ้นครองอำนาจแต่ชาวลาวก็ฟื้นตัวเป็นเอกราชคืนได้ภายหลังที่ขอมเสื่อมอำนาจลงในท้ายคริสต์ศตวรรษที่13